อเมริกาในรอยธรรมคนไทยไปเมืองนอกเพื่อไหว้ฝรั่งพระไปเมืองนอกเพื่อให้ฝรั่งไหว้หลวงพ่อไปอเมริกาครั้งแรกในปี2515ขณะเป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตไปด้วยเพื่อพบปะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสมัยนั้นคนไทยยังไม่มากส่วนใหญ่คนไทยไปอยู่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายการเดินทางและการเป็นอยู่ในสมัยนั้นจึงลำบากมากแต่ก็ต้องทนเพราะต้องการพบปะกับคนไทยเพื่อจะหาวิธีให้มีวัดเกิดขึ้นให้ได้บางครั้งพักที่สถานทูตไทยบางครั้งพักที่สำนักงานกพ.บางครั้งก็พักตามมหาวิทยาลัยแต่โดยมากพักตามบ้านคนทีแรกไปอเมริกาเขาจัดให้นอนที่สถานทูตไทยด้วยกันทั้ง3องค์ภายหลังทั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับเจ้าคุณประยุทธ์ต่างก็แยกกันไปนอนในที่ต่างๆกันเพื่อจะได้มีโอกาสพบคนมากสมัยนั้นท่านทูตสุนทรหงรดารมย์เป็นทูตอเมริกาท่านบอกกับหลวงพ่อว่าคนไทยยังเชื่อพระให้บอกคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ด้วยเถอะให้พากันกลับเมืองไทยทีเถอะมาอยู่เป็นโรบินฮูดอย่างนี้อายเขาเสียชื่อเสียงประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อบอกท่านว่าฝรั่งมาอยู่เป็นโรบินฮูดในเมืองไทยทำไมเราชื่นชมเขาว่าเป็นคนเก่งคนกล้าแต่พอคนไทยเป็นโรบินฮูดไปอยู่เมืองฝรั่งบ้างกลับเห็นว่าเป็นเรื่องน่าอับอายความจริงเมืองไทยเราก็มีแต่โรบินฮูดทั้งนั้นแหละและโรบินฮูดเหล่านั้นก็มีส่วนในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับเมืองไทยที่เยาวราชมีแต่โรบินฮูดจากเมืองจีนทั้งนั้นมีแค่เสื้อผืนหมอนใบมาเมืองไทยก็ยังสร้างชาติไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่าถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายเลยขอให้หาทางช่วยให้คนไทยเหล่านั้นได้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเถอะคนไทยเหล่านั้นล้วนแต่เก่งและมีความสามารถทั้งนั้นหากไม่เก่งไม่กล้าไม่มีความสามารถเขามาได้ไม่ไกลถึงอเมริกาหรอกการที่เขามาถึงอเมริกาได้รัฐบาลไทยไม่ได้เสียเงินให้เขาสักบาทเดียวไม่ได้ขาดทุนได้แต่กำไรนั่นก็แสดงว่าเขามีความสามารถเป็นทุนอยู่แล้วหากช่วยเขาให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกาเขาก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้แก่ชีวิตได้ท่านทูตสุนทรหงรดารมย์มีความคุ้นเคยกันกับหลวงพ่ออยู่ก่อนแล้วทั้งพี่น้องของท่านด้วยเพราะคุณพ่อของท่านคุ้นเคยกับที่วัดสเกตมาตั้งแต่สมัยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่เลยทำให้คุ้นเคยกันคุยอะไรก็คุยกันได้อย่างคนคุ้นเคยกันแต่เรื่องความเห็นไม่ค่อยตรงกันเพราะหลวงพ่อเห็นเป็นอย่างหนึ่งแต่ท่านก็เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านเห็นแบบคนโบราณที่เคร่งครัดอย่างคราวหนึ่งหลวงพ่อบอกกับท่านถึงเรื่องอยากจะให้มีวัดในอเมริกาและอยากให้พระมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อเห็นว่าวัดเกิดขึ้นที่นี่ได้เพราะที่นี่มีคนไทยจึงขอให้ท่านช่วยหาทางที่จะให้มีวัดท่านก็บอกว่าที่เมืองไทยวัดจะร้างอยู่แล้วพระอย่ามายุ่งเลยกับต่างประเทศอยู่เมืองไทยก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วพระจะมาสอนอะไรที่เมืองนอกหลวงพ่อก็บอกกับท่านว่าก
คนไทยไปเมืองนอกกับพระไปเมืองนอกนั้นแตกต่างกันคนไทยไปเมืองนอกไปเพื่อไหว้ฝรั่งแต่พระไปเมืองนอกไปเพื่อให้ฝรั่งไหว้และหากใครพูดถึงเรื่องพระไปต่างประเทศไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หลวงพ่อก็จะบอกเขาอย่างนี้เสมอมาทุกครั้งที่ไปต่างประเทศหากมีผู้ถวายปัจจัยก็จะไม่นำกลับเมืองไทยแต่จะสมทบทุนไว้สร้างวัดที่ประเทศนั้นๆไปแต่ละครั้งก็จะมีคนถวายปัจจัยเยอะมากทุกครั้งที่มีการเทศมีการบรรยายหรือที่เขาทำบุญก็จะไม่เอากลับเมืองไทยและจะตกลงกับผู้ที่จะร่วมคณะไปด้วยเช่นนั้นเสมออย่างไปอเมริกาสมัยนั้นคนถวายปัจจัยเยอะมากบางวันคนนิมนต์ตั้งแต่เช้าจนค่ำเพราะคนไทยยังไม่เคยเห็นพระที่นั่นทุกคนต่างก็แตกตื่นดีอกดีใจไม่นึกว่าจะมีพระไปอเมริกาต่างก็อยากให้พระไปบ้านบางคนเห็นพระถึงกับร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยจนในที่สุดทั้งสมเด็จวัดปากน้ำทั้งเจ้าคุณประยุทธ์ที่ไปด้วยกันต้องแยกกันไปคนละที่เพราะไม่ทันเวลาต่างองค์ต่างไปสวดมนต์บ้านโยมสวดองค์เดียวบางวันสวดตั้งแต่เช้าจนค่ำเรื่องปัจจัยที่เขาถวายมาไปรัฐไหนก็จะมอบไว้ที่รัฐนั้นเพราะเขามีสมาคมของเขาและก็จะแนะนำเขาให้หาวิธีที่จะให้มีวัดเสมอไปเวลาหลวงพ่ออยู่องค์เดียวแล้วคิดแต่เรื่องการพระศาสนาโดยเฉพาะเรื่องการพระศาสนาในต่างประเทศคิดเรื่องการบ้านการเมืองการพระศาสนาว่าเราจะประคองพระศาสนาไว้อย่างไรจะอยู่อย่างไรเฉพาะที่วัดสะเกษก็คิดว่าพระในวัดก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็ดีบางองค์ก็ไม่ดีบางองค์ดีน้อยบางองค์ดีมากบางองค์ขยันน้อยบางองค์ขยันมากนี่เฉพาะวัดสะเกษแล้วมาดูคณะสงฆ์โดยรวมทั้งประเทศจะทำอย่างไรพระพุทธศาสนาโดยรวมทั้งหมดจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรให้คณะสงฆ์เป็นเอกภาพอยากให้คิดไปในแนวทางเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างสำแดงฤทธิ์สำแดงเดชหลวงพ่อไปอเมริกาทีแรกยังไม่มีวัดพักตามบ้านคนบางบ้านที่นิมนต์ไปมีที่ว่างแต่โรงรถเขาก็จัดให้พักที่โรงรถพักโรงรถก็พักขอให้ได้พบคนไทยและก็คิดในทันทีที่ไปนั่นแหละว่าต้องตั้งวัดที่นี่ให้ได้เพราะมีคนไทยอยู่ก็เลยอยากคุยกับคนไทยว่าเขามีสมาคมหรือเปล่าก็ทราบว่ามีสมาคมอีสานสมาคมทักษิณสมาคมเหนือสมาคมนักศึกษาแหมดีเลยยึดเอาสมาคมตั้งวัดปัจจัยที่ได้มาก็มอบให้สมาคมเป็นทุนในการตั้งวัดไปรับไหนก็ทำอย่างนั้นแล้วก็มีวัดขึ้นในต่างประเทศสมัยนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูรยังเป็นนายทหารยศชั้นผู้น้อยท่านไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารอยู่ที่อเมริกายังนึกถึงบุญคุณของท่านที่มีต่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาท่านมีส่วนอย่างมากในการที่จะให้มีวัดในอเมริกาช่วยวิ่งเต้นประสานงานกับทุกฝ่ายหากไม่มีท่านตั้งวัดในต่างประเทศก็คงลำบากอยู่เหมือนกันท่านคุ้นเคยกับคุณเฉลิมอัฐพิสารโสพลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กพ.อยู่อเมริกาจึงเป็นเหตุได้มาช่วยเรื่องตั้งวัดนี่ก็เป็นเรื่องตั้งวัดในต่างประเทศที่คนไม่เคยรู้เพราะไม่ได้พูดกัน
เล่าให้พวกเราฟังจะได้จำเรื่องไว้ตอนแรกที่ลอสแอนเจลิสมีคนไทยไปอยู่ยังไม่มากนักส่วนมากเป็นคนไทยที่ชอบเรื่องขลังๆชอบเรื่องขลังก็ไม่เป็นไรเอาอาจารย์ขลังไปเลยเอาอาจารย์สีนวลไปอาจารย์สีนวลไปอยู่ได้ไม่นานก็ทะเลาะกันกับโยมที่นั่นท่านก็เลยกลับแล้วก็ส่งพระไปเรื่อยๆจนวัดมั่นคงจากนั้นก็มีวัดที่วอชิงตันดีซีมีวัดที่บอสตันตามมาตอนหลังทางด้านอเมริกาก็ได้เจ้าคุณธรรมราชานุวัตรวัดโพเป็นหลักส่วนทางด้านยุโรปก็ได้เจ้าคุณจำนงเป็นหลักจึงทำให้วัดค่อยเกิดขึ้นทีละแห่งสองแห่งจนถึงปัจจุบันพระผู้ใหญ่และคนไทยที่ไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นที่ตำหนิมากก็ตำหนิน้อยลงเมื่อหลวงพ่อไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามคิดอยู่ในใจตลอดเก็บไว้ในใจว่าต้องมีวัดในประเทศนั้นให้ได้ไม่พูดเลยสักคำแต่มันอยู่ในใจไม่พูดออกมาทางปากเลยเก็บกลับมาเมืองไทยแล้วจะทำอย่างไรต่อไปกับคณะสงฆ์ที่ยังไม่เข้าใจการรักษาศาสนาในต่างประเทศจะทำอย่างไรแต่ในสมัยนั้นต้องค่อยคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะคิดแล้วทำเลยอย่างทุกวันนี้ไม่ได้เพราะตอนนั้นหลวงพ่อพรรษาอย่างน้อยยิ่งตอนนั้นถ้าพูดเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่เขาด่ากันแหลกเชียวทั้งพระทั้งโยม